ที่พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเนี่ยก็โพสต์ข้อความที่ถามไปถึงอาจารย์ปริญญานะครับรองอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบกรณีที่มีการปล่อยปละละเลยให้ผู้ชุมนุมเนี่ยพูดพาดพิงไปถึงสถาบันเบื้องสูงครับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความระบุว่า ขอถามนายปริญญาว่ามีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อการปล่อยปละละเลยกิจกรรมที่มีการล้ำเส้นละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรดูได้ต่อการละเมิดสิทธิของบุคคลหนึ่งที่ไม่ต่อโต้ตอบประชาชนเพราะดำรงอยู่ในทศพิตราชธรรมแล้วปล่อยปละละเลยให้มีกิจกรรมให้ร้ายละเมิดสิทธิส่วนพระองค์เช่นนี้หรือกล่าวเพียงแค่คำขอโทษแล้วเป็นอันจบการแค่นั้นหรือ คุณต้องการบ่อนทำลายสถาบันหลักของชาติหรืออย่างไรบรรพบุรุษของคุณเข้ามาอาศัยราชาอาณาจากักรนี้ก่อร่างสร้างตัวจนคุณได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนได้เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติคุณรู้จักคำว่ากตัญยูบ้างไหมกตัญยูคือคุณสมบัติของคนดีพ่อแม่เคยสั่งสอนบ้างหรือเปล่าคุณตอบแทนสถาบันหลักของชาติด้วยการปล่อยปละละ,ละเลยอย่างนี้หรือใช้ไม่ได้ คุณเขียนใบาลาออกจากการเป็นข้าราชการไปซะไม่ใช่เพียงแค่ลาออกจากตําแหน่งนอกจากนี้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองยังบอกว่าการปล่อยปละละเลยจะขยายผลให้เกิดความไม่พอใจยอย่างรุนแรงของประชาชนจนอาจเป็นชนวนเหตุแห่งการสูญเสียเยาวชนของชาติมีครอบครัวอันเป็นที่รัก และรอคอยความสําเร็จจากเขาอยู่ค,คุณหมอรีนทองเลยบอกว่าถามว่าต้องการมีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ตุลา19รีเทิร์นอย่างนั้นหรือหากว่าหนึ่งเกิดสถานการณ์ความรุนแรงจนเกิดการบาดเจ็บล้มตายยินดีหรือที่จะได้เห็นภาพความรุนแรงอย่างนั้นเพียงแค่คําขอโทษไม่พอไร้ความรับผิดชอบต้องลาออกจากการเป็นข้าราชการสแสดงความรับผิดชอบต่อการปล่อยปละละเลยให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนส่วนพระองค์ต่างหากจึงเรียนมาเพื่อโปรดแสดงความรับผิดชอบด้วย น,ะะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้ฝากไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้โปรดพิจารณาด้วยว่า mm. การละเมิดสิทธทิส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นการละเมิดสิทธทิมนุษยชนหรือไม่คณะกรรมการสิทธิทํางานให้สมเป็นคณะกรรมการอย่าเอาแต่โลกสวยดูได้การละเลยของกรรมการสิทธิจะนํามาซึ่งความรุนแรงถึงเวลานั้นแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้รอคําชี้แจงต่อสาธารณะครับ ขณะที่นายนันทวัฒน์สามารถนะครับซึ่งเป็นอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยท่านก็เผยแพร่ข้อความลงใน f c e e o o o นะครับระบุว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์รังสิตบนเวทีเนี่ยนะครับมีการแสดงภาพนะครับที่พูดถึงตราสัญ,ญลักษณ์ในทางมิ่นเมเว่าจะผิดอยากส่งเตือนส่งเสียงเตือนผู้บริหารมหาวิทยลาลัยด้วยนะครับบอกว่าแม้ภายในรั้วมหาวิทยลาลัยจะมีเสรีภาพแต่ เสรีภาพในการแสดงออกต้องมีขอบเขตไม่ล่วงละเมิดองค์พระประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์ภาพที่เห็นหน้ากังวลใจว่าเป็นการยั่วยุหากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย6ตุลาคนไทยส่วนใหญ่ที่รักสถาบานันเขาก็จะไม่ทนเหมือนกันไม่อยากให้เกิดม็อบชนม็อบครับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องรีบจัดการด้วยครับคุณนันทวัฒน์ว่าอย่างนั้นครับ เป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นแล้วก็น่าจะเป็นมุมที่ประชาชนคนไทยต้องช่วยกัน อย่างกรณีของท่านรองผู้มนวยการข่าวกรองนี่นะคะก่อนหน้าน,นี้แม้แต่ประเด็นเรื่องของไปขับขี่ท่านก็มาแสดงความคิดความเห็นด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้ากว่าบ้านเมืองเราเนี่ยคนทีเ่เห็นว่าเนี่ยประเด็นใดที่น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยกันคิดช่วยกันทําร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพราะว่าช่องทางมันก็ง่ายแล้วนะคะคผ่านทาง Facebook ของแต่ละคนก็ได้นะคะไม่ต้องมีการไปนั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวกัน